หนึ่งสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนนะคะในเนื้อหาของการออกแบบนะคะวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองโดยจะใช้วิธีการทบทวนนะคะโดยเราจะให้เด็กๆเนี่ยเข้าเกมของ Wonder Go นะคะแล้วก็ให้พวกหนูเลือกตัวละครนะคะเกม Wonder Go เนี่ยเป็นเกมที่เราต้องช่วยกันนะคะเด็กๆทั้งห้องเนี่ยต้องช่วยกันนะคะตีบอสให้แตกนั่นเองนะคะแล้วก็ 50% ขึ้นไปนะคะหนูถึงจะชนะเกมนั่นเองถ้าวันนี้หนูเล่นชนะนะมิดบวก1ให้ทั้งห้องให้ทั้ง9คนที่เข้ามานะคะพร้อมไหมลูกอ่ะพร้อมแล้วหนูเข้า Google นะคะเข้า Google เกม Wonder Go นะคะอ่ะพิมพ์เข้าไป Wonder Go คนไหนเข้าได้แล้วนะให้ยกมือให้มิดนะคะลูกอ่ะพิมพ์ Wonder Go ลงมานะคะแล้วหนูเลือก Wonder Go Thailand นะคะหรือจะ Wonder Go ตัวนี้ก็ได้นะหนูจะเข้ากับตัวนี้นะคะใครได้หน้านี้แล้วยกมือให้มิดหน่อยค่ะลูกมิดครับมันต้องสมัครด้วยใช่ไหมครับตามจริงอ่ะมันไม่ต้องสมัครมันก็สามารถเข้าได้เลยนะลูกเนี่ยหน้านี้เลยอ่ะมันจะเข้าสู่หน้าห้องรหัสให้เราไม่ต้องสมัครมิดอ่ะถ้าสมัครมันก็ลิงก์กับ Gmail ได้เลยรอสักครู่นะเน็ตมันก็ช้านิดนึงนะคะอ่ะเด็กๆคนไหนได้แล้วนะคะหนูกดยกมือให้มิดนิดนึงใครต้องสมัครก็สมัครไว้นะคะใส่ Gmail ของตนเองแต่ว่าให้เลือกเป็นนักเรียนนะอย่าเลือกเป็นครูนะคะอ่ะเดี๋ยวรอนิดนึงเนี่ยเข้ามานะคะใน Google เนาะนะคะแล้วหนูก็พิมพ์คำว่า Wonder Go นะคะ Wonder Go ถ้าเกิดใครเข้าหน้า Wonder Go ได้แล้วนะนะคะให้หนูกดไอคอนยกมือให้มิดนะคะเดี๋ยวมิดจะเปิดหน้าห้องให้นะคะอ่ะออโต้เข้าได้แล้วนะคะนั้นมิดขอเปิดหน่วยเรียนเลยนะคะห้องเราตอนนี้มาเพียง9คนมิดขอเปิดเป็น15คนนะคะรอสักครู่นะลูกอ่ะรหัสนะลูกรหัสอยู่ตรงนี้ใครเข้าได้แล้วนะคะเข้าสู่รหัสนะคะลูกรหัสคือ749778นะคะรหัสนะคะรหัสก็คือ74นะคะ749778นะคะมีใครยังเข้าไม่ได้ไหมบอกมิดนิดนึงประวานเข้าได้ไหมลูกไข่มุกเข้าได้ไหมคะน้องไข่มุกเข้าไม่ได้ค่ะน้องไข่มุกเข้าถึงหน้าไหนแล้วลูกหน้าที่เป็นตัวการ์ตูนนะคะแล้วมันก็โหลดอันนั้นรอโหลดนิดนึงนะคะใครเข้าได้แล้วซิงอินมาก่อนนะคะเลือกตัวการ์ตูนให้เรียบร้อยใส่ชื่อตัวเองให้เรียบร้อยนะคะน้องพีเข้าได้ไหมคะลูกได้ไหมเอ่ยอ่ะมิ้นขอสลับมาหน้านี้นิดนึงนะคะตอนนี้ของมิ้นก็กำลังโหลดอยู่เหมือนกันได้ไหมลูกใครไม่ได้เปิดไมค์บอกมิ้นนะผมต้องใช้พินแล้วกันครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมิ้นให้ดูพินสักครู่นะคะอ่ะรหัสอยู่หน้านี้นะคะ749778
ในเกมนะคะจะมีข้อสอบอยู่10ข้อนะคะเล่นให้ชนะถ้าชนะบวก1ทั้งห้องนะลูกนะช่วยกันนะคะมีใครเข้าไม่ได้ไหมลูกมันจะกินอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะคะใครเข้าไม่ได้เปิดไมค์บอกนะคะใช่มุกค่ะมันยังโหลดอยู่เลยค่ะโหลดหน้าเดียวกับมิดที่มิดเปิดเมื่อกี้ใช่ไหมลูกค่ะอ่ะรอก่อนน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตด้วยนะคะอ่ะออโต้มาแล้ว1คนคนอื่นละลูกน้องอเล็กเข้าได้ไหมคะน้องอเล็กเปิดไมค์ได้ครับโอเคน้องดีนเข้าได้ไหมคะน้องดีนมันยังโหลดอยู่เลยค่ะโอเคค่ะน้องแพลลูกแพลเข้าได้ไหมคะกำลังเข้าค่ะโอเคค่ะในช่วงเล่นเกมนะคะเด็กๆอาจจะใช้โทรศัพท์ในการเล่นเนาะนะคะอาจจะมีปิดกล้องบ้างไม่เป็นไรพอเล่นเกมเสร็จเปิดกล้องด้วยนะคะลูกตอนนี้มีออโต้เข้ามา1คนนะคะเดี๋ยวมิดขอลองเข้าในเครื่องดูสักนิดนึงรหัสนะคะ749778นะคะตอนนี้น้องพาวมาแล้วนะคะตอนนี้มา2คนแล้วนะคะเดี๋ยวมิดส่งลิงก์ไปให้ในแชทไลน์นะคะหนูลองกดเข้าดูเผื่อได้นะคะถ้าอินเทอร์เน็ตไม่เป็นใจเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนมาเรียนก็ได้นะลูกนะมีใครเข้าไม่ได้อีกไหมคะตอนนี้มาแล้ว3คนนะคะมีออโต้มีน้องแพลแล้วก็น้องปาวานนะคะคนอื่นๆละลูกเข้าได้ไหมเอ่ยน้องต้นเข้าได้ไหมลูกน้องต้นเข้าได้ไหมคะไม่ได้ครับเน็ตหมุนเลยเน็ตเป็นที่เน็ตใช่ไหมลูกน้องเบสเข้าได้ไหมคะลูกไหนมีใครเข้าไม่ได้อีกไหมคะมีไหมไข่มุกเข้าได้ไหมลูกถ้าไม่ได้เดี๋ยวมิ้นจะกลับมาเรียนเหมือนเดิมเข้าได้ไหมคะน้องไข่มุกไม่ได้ค่ะมิ้นยังโหลดหน้าเดิมใช่ไหมลูกใช่ค่ะนั้นวันนี้นะคะ3คนจะเล่นก่อนไหมหรือว่าจะรอเพื่อนๆด้วยนั้นเรากลับมาเรียนนะคะเราอาจจะมันเป็นที่อินเทอร์เน็ตด้วยนะบางทีนะคะโอเคนั้นมิ้นขอเรื่องเกมนะคะสำหรับคนที่เข้าไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเข้ามามันเป็นส่วนน้อยของเพื่อนๆนะคะเข้าได้เพียงแค่3คนนั้นนี้ขอไม่เล่นเกมในรายวิชานี้ละกันนะคะขอเปลี่ยนมาเป็นการเรียนการสอนเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะนั้นนี้ขอออกจากระบบเรื่องเกมนะคะแล้วเปลี่ยนมาเป็นเรื่องการเรียนแทนนะคะโอเคทีนี้เด็กๆออกจากระบบได้เลยนะคะคนที่เข้ามาเล่นเกมกับมิดเมื่อกี้แค่ห้องเกมนะลูกไม่ใช่ห้องซูมนะอย่าออกจากระบบซูมนะทีนี้นะคะเราเข้าสู่ตัวบทเรียนของเราเลยนะคะ
เมื่อกี้เนี่ยนะคะเกมนี้นะคะวันโดโกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เน็ตนิดนึงนะคะโอเคทีนี้วันนี้นะคะมิกก็มีแบบอย่างนะคะตัวอย่างในสถานการณ์ต่างๆนะคะมาให้เด็กๆลองช่วยกันนะคะสำหรับการวางแผนและการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะจากโจทย์นะคะเรามาดูเรื่องโจทย์ยังจำเทคนิคในการวางแผนได้ใช่ไหมลูกก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะตัวชิ้นงานเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนเด็กๆ เปิดกล้องให้มิดด้วยนะคะลูกเปิดกล้องนะคะทีนี้นะคะมิดมีตัวอย่างมาให้พวกเราดูนะคะเด็กๆ ดูจากโจทย์นะคะหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะตั้งอยู่บริเวณภูเขานะคะประสบปัญหาน้ำไหลหลากนะคะเมื่อฝนตกหนักนะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะจึงนัดประชุมคณะกรรมการบริหารนะคะของหมู่บ้านเนี่ยจำนวน30คนนะคะเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเปิดให้สมาชิกทุกคนนะคะเสนอแนวทางนะคะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและร่วมกันลงคะแนนโหวตนะคะเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาโดยทุกคนนะคะสามารถลงคะแนนได้ทุกวิธีที่ถูกเสนอมาทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งเด็กๆเนี่ยนะคะทุกๆคนเลยที่เข้าเรียนในวันนี้นะคะเป็นคณะกรรมการของหมู่บ้านทั้ง30คนนะคะจากสถานการณ์ตรงนี้นะคะที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะคะเมื่อฝนตกถ้าเป็นเด็กๆจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงคะลูกถ้าเป็นมิดนะคะเริ่มจากมิดคนแรกนะคะมิดคือ1ใน30คนของผู้บริหารของหมู่บ้านถ้าเป็นมิดนะคะเสนอวิธี1นะคะมิดก็ขอเป็นการรณรงค์นะคะไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่านะคะเพื่อที่จะลดนะคะปัญหาของน้ำป่าไหลหลากถ้าเรามีต้นไม้กั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมาไม่ถึงในบ้านเรือนของเราก็ได้นะคะแล้วเด็กๆกับลูกถ้าเกิดปัญหาน้ำไหลหลากตรงนี้เด็กๆจะมีวิธีการแก้ไขยังไงคะลูกมิดขอเริ่มจากน้องออโต้ค่ะออโต้เปิดไมค์ครับผมถ้าเป็นออโต้นะคะออโต้จะทำยังไงลูกเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากเราจะแก้ไขยังไงดีก็ปลูกต้นไม้เหรอครับปลูกต้นไม้เขาเรียกว่าอะไรลูกต้นอะไรลูกที่เขาใช้ปลูกกันต้นหญ้าแฝกใช่ไหมลูกต้นหญ้าแฝกนะคะคนต่อมาน้องต้นค่ะน้องต้นเปิดไม้ครับถ้าเป็นน้องต้นล่ะลูกหนูจะใช้วิธีการไหนในการแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากคะลูกติดตามข่าวครับว่าติดตามข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมแล้วก็จะได้ป้องกันก็คือติดตามข่าวสารเราจะได้หาทางแก้ไขปัญหาได้ทันนะคะคนต่อมาไข่มุกค่ะไข่มุกเปิดไมค์ถ้าเป็นน้องไข่มุกกันลูกอะไรนะคะปลูกพืชขั้นบันไดค่ะปลูกพืชขั้นบันไดนะคะต่อมาค่ะน้องปาวานเปิดไม้ปาวานจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากยังไงลูกเมื่อฝนตกหนักปาวานเปิดไม้ก่อนอันนี้แก้ตอนที่มีน้ำป่าไหลแล้วใช่ไหมใช่ค่ะสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนในการเก็บกักน้ำนะคะคนต่อมาขอบคุณค่ะคนต่อมาค่ะน้องปางค่ะน้องปางเปิดไมค์ค่ะถ้าเป็นน้องปางลูกถ้าหนูประสบปัญหาทางด้านของน้ำป่าไหลหลากหนูจะมีวิธีป้องกันอย่างไรคะลูกเราจะมีวิธีป้องกันยังไงดีมีการปลูกหญ้าแฝกมีการไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วหนูคิดว่าเรามีวิธีการไหนอีกบ้างลูกอ
ได้ไหมคะน้องปังเอาตัวช่วยไหมเอาตัวช่วยไหมลูกค่ะเอาหนูเลือกใครหนูเลือกใครมินให้หนูเลือกเลยช่วยเพื่อนหน่อยเอาใครดีอ่ะมิดเลือกให้อ่ะน้องดีนเปิดไมค์ค่ะน้องดีนช่วยน้องปังนิดนึงถ้าเป็นน้องดีนนะลูกน้องดีนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงคะลูกสร้างเขื่อนค่ะอ่ะสร้างเขื่อนเหมือนกันนะคะอันนี้คือการเสนอความคิดเห็นนะคะทีนี้เราก็เอาความคิดเห็นนะคะมานะคะวาดมาเป็นผังงานนะคะหรือผังความคิดนั่นเองอ่ะวิธีการนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาทีนี้เนี่ยมิดคัดมาแล้วนะคะมีทั้งหมด3หัวข้อนะคะมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขวิธีแรกก่อนนะคะวิธีรณรงค์ไม่ตัดไม้ทำลายป่าเด็กๆคิดว่าการรณรงค์ในข้อนี้เนี่ยมีข้อดีอย่างไรลูกน้องเบสเปิดไมค์น้องเบสคะถ้าเรารณรงค์นะคะไม่ตัดไม้ทำลายป่าน้องเบสคิดว่าข้อดีของเขาคืออะไรลูกก็จะมีออกซิเจนมากขึ้นครับสร้างไปสร้างชั้นบรรยากาศอะไรเงี้ยครับโอเคนะคะก็คือข้อดีของเขานะคะการที่ไม่ตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยมันก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติอยู่แล้วเวลาที่น้ำป่าไหลหลากมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงบ้านเรือนของประชาชนนั่นเองนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังมีตัวที่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการรั้งน้ำไว้นั่นเองนะคะข้อต่อมานะคะก็คือการสร้างนะคะการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำนะคะอย่างที่เด็กๆบอกว่ามีการสร้างเขื่อนต่างๆนะคะข้อดีนะคะมันก็คือสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้นั่นเองแต่ข้อเสียมันก็มีเช่นกันนะคะข้อที่3ก็คือปลูกต้นไม้นะคะหรือปลูกหญ้าแฝกนั่นเองนะคะเพื่อที่จะกั้นให้หน้าดินเนี่ยหนาขึ้นนะคะก็คือหน้าดินของเราเนี่ยจะได้ไม่ทลายลงนะคะหญ้าแฝกอันนี้สามารถปลูกได้ง่ายนะคะแต่ว่ากว่าจะเห็นผลเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะข้อดีของการรณรงค์นะคะเราเนี่ยจะทำได้ง่ายนะคะรวดเร็วสร้างจิตสำนึกที่ดีนะคะให้กับสมาชิกในชุมชนของเราด้วยนะคะอ่ะต่อมานะคะต่อมาเรานะคะสามารถที่จะสร้างข้อดีนะคะของการสร้างการรองรับน้ำต่างๆนะคะสามารถเก็บกักน้ำได้นะคะไม่ปล่อยให้น้ำเนี่ยลงมาท้ายทันทีนะคะช่วยเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยนะคะเราสร้างเขื่อนแต่ว่าข้อเสียของการสร้างเขื่อนเนี่ยมันก็มีการใช้ทรัพยากรส่วนมากนะคะส่วนต้นไม้นะคะในการปลูกหญ้าแฝกเนี่ยทำได้รวดเร็วนะคะแต่เราจะเห็นผลในระยะยาวเราต้องรอให้หญ้าแฝกเนี่ยนะคะเจริญเติบโตก่อนนะคะข้อเสียของการรณรงค์นะคะอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้นะคะต่อมาก็คือใช้เวลาในการดำเนินงานเนี่ยหลายวันนะคะเสียพื้นที่ที่สร้างแหล่งน้ำนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อเสียทางด้านของการขุดนะคะขุดบ่อขุดเขื่อนต่างๆนะคะแล้วก็เราต้องใช้เวลานานนะคะกว่าจะเห็นผลนั่นเองนะคะอันนี้ของหญ้าแฝกทีนี้นะคะถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเรามีทั้งหมด3วิธีนะคะเด็กๆคิดว่าถ้าเราเลือกมา1วิธีเพื่อที่จะทำโครงการในการแก้ไขปัญหาเด็กๆจะเลือกวิธีไหนบ้างเพราะอะไรขอเหตุผลประกอบอ่ะมิดถามต่อมิดถามน้องพาวค่ะน้องพาวเปิดไมค์น้องพาวยังอยู่มิดเอ่ยน้องพาวเปิดไมค์ค่ะลูกอยู่ค่ะน้องพาวถ้าเป็นน้องพาวนะคะน้องพาวเป็นสมาชิกคนหนึ่งในชุมชนของเราน้องพาวมีสิทธิ์ออกเสียงน้องพาวจะเลือกข้อไหนลูก1 2 3ขอเหตุผลประกอบค่ะอะไรนะคะมีเสียงมันสะดุดมากเลยค่ะได้ยินไหมลูกได้ยินไหมเอ่ย
น้องข้าวมิดได้ยินหนูไหมคะมิดได้ยินเราเราได้ยินเสียงมิดไหมเอ่ยนั้นมิดเปลี่ยนคนก่อนละกันนะคะคนต่อมานะคะผู้โชคดีคนต่อมาน้องพีค่ะน้องพีเปิดไมค์น้องพีเปิดไมค์ค่ะลูกค่ะน้องพีถ้าเราเป็นสมาชิกในชุมชนนะคะน้องพีเป็นสมาชิกในชุมชนน้องพีมีโอกาสออกเสียงน้องพีสามารถเลือกนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาได้น้องพีจะเลือกข้อไหนลูกข้อ1ข้อ2และข้อ3ขอเหตุผลประกอบค่ะข้อ2ค่ะเพราะว่าเวลาฝนตกจะได้ไม่มีปัญหาข้อ2ก็คือการรับรองน้ำเวลาฝนตกเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดเป็นน้ำไหลหลากถูกต้องมั้ยลูกค่ะคนต่อมาน้องต้นค่ะน้องต้นเปิดไมค์ครับถ้าเป็นน้องต้นน้องต้นจะเลือกข้อไหนคะลูกเลือกข้อ1ครับเพราะอะไรคะลูกเพราะว่ามีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็แบบปลุกจิตสำนึกของตนตัวของคนครับก็คือเป็นความสะดวกรวดเร็วนั่นเองนะคะคนต่อมาออโต้ค่ะออโต้เปิดไมค์เดี๋ยวตามด้วยน้องไข่มุกนะคะออโต้เปิดไมค์ค่ะลูกอยู่ไหมเอ่ยนั้นมิดเปลี่ยนเป็นไข่มุกค่ะไข่มุกเปิดไมค์น้องไข่มุกคะลูกหนูเลือกข้อไหนคะลูกหนูเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราสองค่ะขอให้ผลค่ะทำไมถึงเลือกข้อสองคะลูกจะได้มีอะไรมาล้างไว้ค่ะจะได้มีอะไรมาล้างแล้วก็คอยเก็บกักน้ำนั่นเองนะคะอีกคนหนึ่งใครดีที่มิดยังไม่ค่อยได้เรียกอเล็กค่ะอเล็กเปิดไมค์ครับผมถ้าเป็นอเล็กอเล็กจะเลือกข้อไหนคะลูกขอเหตุผลประกอบในการที่เราจะโหวตให้หมู่บ้านของเราเนี่ยพัฒนาหรือช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำป่าไหลหลากน้องอเล็กจะเลือกข้อไหนคะลูกสองครับทำไมถึงเลือกข้อ2คะลูกมันดูทำให้น้ำมันมีประโยชน์ด้วยมันมีประโยชน์นะคะทีนี้นะคะสิ่งที่เราจะใช้ในการแก้ไขปัญหาจริงๆนะคะเราก็พิจารณาทีละขั้นตอนนะคะเราก็ใช้ตัวที่เป็นสาเหตุของเราก็คือ fit bone diagram นะคะที่เป็นหางปลาของเรานั่นเองนะคะเรารู้แล้วว่าปัญหาเนี่ยนะคะมันคือน้ำป่าไหลหลากนะคะเมื่อยามที่ฝนตกทีนี้สาเหตุก็รู้มันเกิดจากอะไรนะคะทีนี้เนี่ยวิธีที่ทำได้ง่ายที่สุดนะคะและเห็นผลได้ในระยะยาวก็คือการปลูกต้นแฝกนั่นเองการปลูกต้นหญ้าแฝกนะคะทำไมถึงเป็นข้อ3นะคะข้อ3เนี่ยเราใช้เวลาในการปลูกค่อนข้างที่จะรวดเร็วเวลาที่เราปลูกต้นหญ้าแฝกเนี่ยมันจะช่วยรักษานะคะหน้าดินการปรับสภาพหน้าดินต่างๆนะคะเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันจะทำให้ดินเนี่ยพังได้ยากนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นบ่อในการเก็บกักน้ำนะคะมันจะในบางครั้งเนี่ยถ้าน้ำมันล้นแล้วเรามีบ่อไม่เพียงพอยังทำยังไงน้ำมันก็ไหลลงสู่บ้านเรือนอยู่ดีนะคะแต่ถ้าเรามีคันดินที่แน่นหนานะคะสามารถที่จะเป็นตัวกั้นน้ำได้เนี่ยอันนี้มันจะดีกว่านะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาใส่เป็นแผนผังความคิดยังจำแผนผังความคิดได้ไหมลูกในหน้าที่70กับ71มิดเคยให้พวกหนูทำหรือยังคะลูกถ้ายังนะคะเดี๋ยวมิดสอนตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมิดจะให้เราทำหน้า70กับหน้า71นะคะให้ใช้ความคิดของหนูเองอันนี้มิดเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้นะคะสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเกิดนะคะเกิดน้ำป่าบริเวณภูเขาที่มีความราดชันสูงนะคะ
วิธีแรกที่เขาจะมาใช้นะคะก็คือเป็นการปลูกต้นไม้นะคะหรือเป็นการปลูกหญ้าแฝกนั่นเองนะคะ2วิธีต่อมาถ้าวิธีปลูกหญ้าแฝกนะคะไม่สำเร็จไม่เห็นผลเราจะใช้วิธีที่2ก็คือการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆในการรองรับน้ำนั่นเองนะคะและก็3นะคะก็คือเป็นการรณรงค์ไม่ตัดไม้ทำลายป่านั่นเองเราใช้หญ้าแฝกก่อนในการรักษาสภาพหน้าดินนะคะเป็นการปลูกแล้วเนี่ยรากของเขาเนี่ยมันจะไปช่วยต้านทานตัวน้ำนะคะทำให้หน้าดินเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงไม่พังทลายลงมาง่ายๆแต่ถ้ามันไม่ได้ผลนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการสร้างแหล่งน้ำต่างๆนะคะเพื่อรองรับน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็3เนี่ยนะคะเราจะรณรงค์นะคะไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะทีนี้เราก็เอาข้อดีนะคะมาใส่ข้อดีก็คือทำได้ง่ายและรวดเร็วเห็นผลระยะยาวนะคะส่วนข้อนี้ก็คือสามารถเก็บกักน้ำได้นะคะไม่ปล่อยน้ำลงมาทันทีหรือช่วยในการเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้งนั่นเองนะคะอีกหนึ่งข้อก็คือทำได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับสมาชิกในชุมชนนะคะพอเรานะคะรู้นะคะว่าเราเนี่ยได้โครงการไหนมาแล้วนะคะสมมติว่าเราจะเอาปลูกหญ้าแฝกนะคะเป็นโครงการแรกนะคะในการแก้ไขปัญหาเราก็ต้องมีการวางแผนนะคะในการเรามีการวางแผนนะคะที่จะดำเนินการนะคะข้อที่1เลยนะคะเราก็ต้องมีการประชุมวางแผนนะคะเราทำงานเป็นทีมเมื่อกี้ชุมชนเรามีทั้ง30คนเราก็ต้องมาประชุมวางแผนกันนะคะว่าใน30คนนี้นะคะเราจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบโครงงานของเรานะคะว่าใครนะคะจะได้ไปปลูกใครได้หาอุปกรณ์นะคะใครจัดเตรียมสถานที่ต่างๆเราก็ต้องมีการประชุมวางแผนและทีนี้นะคะเราจะทำทั้งหมดเนี่ย10สัปดาห์สัปดาห์แรกเราวางแผนนะคะใน7วันเนี่ยนะคะเราวางแผนนะคะต่อมาเราก็ทำการจัดหาตัวอุปกรณ์นะคะจัดหาซื้อต้นหญ้าแฝกต่างๆนะคะจัดอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับการปลูกหญ้าแฝกนั่นเองเราจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด3สัปดาห์นะคะในการปลูกหญ้าแฝกหรือเตรียมหาอุปกรณ์ต่างๆต่อมาเราก็ลงมือปฏิบัตินะคะในการปลูกต้นไม้หรือปลูกต้นหญ้าแฝกนั่นเองเราก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะ5กับ6นั่นเองแล้วก็ตรวจสอบนะคะการปฏิบัติงานนะคะก็ดูว่าเราปลูกหญ้าแฝกเนี่ยห่างจนเกินไปไหมหรือว่ามันใกล้กันเกินไปก็ทำการซ่อมแซมต่างๆเหมือนเป็นการซ่อมแซมปลูกต้นข้าวอะค่ะแต่แค่เป็นต้นหญ้าแฝกเฉยๆนะคะและที่5นะคะลำดับสุดท้ายก็คือเป็นการประเมินนะคะแก้ไขและปรับปรุงนะคะก็ลองดูว่าในโครงการนี้นะคะในโครงการปลูกหญ้าแฝกของเราเนี่ยนะคะมีข้อเสียแล้วก็ข้อปรับปรุงอะไรบ้างนะคะถ้าหญ้าแฝกมันใกล้กันเกินไปนะคะเราก็ขยับออกมันเป็นการซ่อมแซมนั่นเองอันนี้คือหลักการของการวางแผนนะคะทีนี้นะคะเด็กๆทำหน้าที่70กับ71นะคะใครที่ทำแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งใครที่ยังไม่ทำนะคะตอนนี้เนี่ยเวลาเหลืออีก6นาทีเด็กๆทำในห้องเรียนให้เสร็จนะคะเดี๋ยวมิสจะใช้ในความเงียบให้พวกเรานะคะจนกว่าจะหมดคาบอยู่ในหน้าที่70นะคะกับ71นะคะมิสมีตัวอย่างมาให้พวกหนูดูแล้วนะคะเด็กๆลองนะคะพิจารณาดูว่านะคะจากปัญหานี้เด็กๆสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะคะเกี่ยวกับประสบปัญหาเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนั่นเองนะคะเด็กๆลองคิดดูนะคะแล้วถ้าสมมุติตัวเองนะคะว่าเป็นหมู่บ้านนะคะแล้วก็สมมุติว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ออกเสียงนะคะ30คนเนี่ยถ้าในหัวข้อการดำรงการรณรงค์ไม่ตัดไม้ทำลายป่าเด็กๆเห็นด้วยเนี่ยเด็กๆก็ลองคิดดูว่าแล้วจะมีใครเห็นด้วยกับเราบ้างใน30คนนี้เด็กๆก็ลองใส่นะคะคะแนนโหวตลงมานะคะว่าโหวตที่จะทำเกี่ยวกับการรณรงค์เนี่ยโหวตกี่คนใครโหวตมากที่สุด
นะคะหัวข้อไหนบทมากที่สุดหนูก็เอามาเขียนเป็นแผนผังความคิดนะคะไล่ตามคะแนนความโหวตนะคะโหวตกี่คนนะคะสมมุติว่าของมิตรเนี่ยที่มิตรทำมานะนะคะการรณรงค์เนี่ยนะคะโหวต20คนนะคะการสร้างแหล่งเก็บน้ำต่างๆเนี่ยอยู่ที่23คนนะคะแล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเนี่ยอยู่ที่25เพราะฉะนั้น25นะคะ25คนโหวตเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะนำมาเป็นการแก้ไขของตัวโครงงานได้เด็กๆก็หยิบมานะคะแล้วก็มาวาดแผนผังความคิดแบบนี้นะคะก็คือในข้อนี้นั่นเองนะคะแจกมาทีละข้อแล้วก็เอาข้อดีที่เด็กเขียนเนี่ยแหละค่ะเอามาใส่นั่นเองนะคะใครทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งลงไลน์กลุ่มได้เลยค่ะเขียนชื่อเขียนนามสกุลตนเองให้เรียบร้อยการบ้านนะคะถ้าทำในคาบไม่เสร็จนะคะอยู่ในหน้าที่70ถึง71นะคะลงมือทำได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะงานอื่นๆอย่าลืมส่งด้วยนะคะน้องต้นหนูทำหน้า70กับ71หรือยังลูกวันนั้นผมทำแค่70ครับ71ไม่ค่อยเข้าใจว่าต้องทำอะไรทีนี้70หนูใส่คะแนนโหวตหรือยังลูกใส่หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นหนูดูว่าคะแนนโหวตหนูข้อไหนโหวตเยอะที่สุดหนูเอาข้อนั้นเป็นโครงการขึ้นหัวข้อแรกแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยคะแนนรองลงมาแล้วก็คะแนนท้ายสุดแล้วก็เอาข้อดีที่หนูใส่เอามาใส่ลงทีละข้ออันนี้คือเขียนผังความคิดแล้วก็วางแผนน้องต้นวางแผนได้เลยมิดให้ระยะเวลาในการทำแค่10สัปดาห์ลองกำหนดดูในหน้าที่71นะคะคนอื่นๆแล้วลูกไหนมีใครทำหน้าที่70แล้วบ้างน้องพีทำหรือยังคะลูกน้องพีเปิดไมค์ไข่มุกทำหรือยังคะลูกน้องพีทำยังลูกหน้า70จาก71ไข่มุกละคะโอเคไข่มุกละคะลูกยังค่ะเริ่มลงมือทำได้เลยนะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมถ่ายรูปส่งเขียนชื่อตัวเองเขียนนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะคะมิจะเอาแบบ Google Form นะคะมาให้พวกหนูลองทดสอบทำหน่วยเรียนหลังหน่วยเรียนนะคะโดยที่มิจะมีเกียรติบัตรให้ถ้าใครได้เกิน6ข้อขึ้นไปนะคะเราทำหน้านี้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนเด็กๆคนไหนนะคะที่ยังมีงานค้างคาเคลียร์งานด้วยนะคะลูกเหลืออีก2นาทีใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามมิดได้นะคะพอพวกหนูนะคะใส่แผนผังความคิดเสร็จแล้วนะคะหนูก็มากำหนดนะคะมากำหนดตรงนี้ด้วยนะคะว่าเราใช้ระยะเวลาการวางแผนการประชุมงานต่างๆเนี่ยใช้เท่าไหร่นะคะกำหนดได้เลยนะคะเราจะใช้ทั้งหมด10สัปดาห์ในการดำเนินการโครงงานของเด็กๆนะคะทีนี้นะคะเหลืออีก1นาทีสุดท้ายนะคะมิสสรุปให้ฟังนะคะเกี่ยวกับการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาเด็กๆทำงานไปด้วยก็ฟังมิสไปด้วยนะลูกนะขอดูตัวอย่างที่ต้องสร้างตารางครับอันนี้เด็กๆฟังมิสไปด้วยนะลูกสรุปง่ายๆนะคะเกี่ยวกับการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหานะคะเรานะคะเปรียบเสมือนตัวเองเป็นวิศวะนะคะเราเจอปัญหาเราก็ต้องมีการออกแบบนะคะนำสิ่งของหรือนำเทคโนโลยีเนี่ยมาแก้ไขปัญหานะคะที่เกิดขึ้นให้มันดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะเรารู้จักวิธีการระบุปัญหานะคะโดยใช้ฟิตโบนไดแกรมโดยใช้เทคนิค 5W1H นะคะในการกำหนดปัญหานั่นเองนะคะพอได้ปัญหาเราก็รู้ว่าเราควรจะแก้ไขอย่างไรนั่นเองนะคะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ
ทีนี้นะคะเหลืออีก1มินิทสุดท้ายนะคะถ้าใครไม่มีคำถามอะไรนะคะมิกก็ขอจบหน่วยเรียนเป็นเพียงเท่านี้เนี่ยในคาบหน้ามิกจะเอา Google Form นะคะมาให้เด็กๆลองทำแบบทดสอบโดยจะมีเกียรติบัตรให้นะคะซึ่งเกียรติบัตรใครได้ให้เก็บไว้นะคะ